ชั่นทีวีภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand Season 2จากในครั้งที่แล้วเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม็กก่อตระกูล CEO แห่ง Stock Radar ผู้สนับสนุนหลักในโครงการ Super Trader Thailand Season 2ในครั้งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจการลงทุนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วหากนักลงทุนเป็นมือใหม่จะลองหาหุ้นสำหรับลงทุนจะมีขั้นตอนการใช้งาน Stock Radar อย่างไรบ้างโครงการจะมีส่วนช่วยนักลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับทาง Stock Radar เองตอนนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแอปสตาร์ทอัพที่มาแรงทีเดียวพัฒนาตอนนี้ถึงจุดไหนยังไงแล้วครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราทำถึงอย่างที่ทราบกันก็คือ Stock Radar เนี่ยมุ่งจะเอาเรดาร์มาตรวจสอบภาพรวมของตลาดทั้งสายเทคนิคทั้งสายฟันเดเมนทัลเพื่อที่จะประหยัดเวลาในช่วงแรกเราก็อาจจะเอียงไปทางเทคนิคเยอะหน่อยตอนนี้ก็เริ่มมีฟันเดเมนทัลเรดาร์ที่เข้ามาเยอะมากเริ่มที่จะทำให้นอกเหนือจากดูบทวิเคราะห์แล้วดูข้อมูลในการ analytic แล้วก็สามารถ execute order ได้เลย อีกหน่อยก็จะต่อยอดได้เยอะมากคือแอปเดียวจบทุกอย่างแอปเดียวจบทั้งเช็คพื้นฐานทั้งเทคนิคอลส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยใช่ครับผมเร็วๆนี้ใช่ครับผมอยากจะให้ทางคุณแอปเนี่ยช่วยแชร์เทคนิคนิดนึงว่าในการใช้แอปเนี่ยนอกจากเช็คทาง fundamental เองเทคนิคอลเองแล้วถ้าสมมติเราอยากจะหาหุ้นสักหนึ่งตัวในการเทรดในการลงทุนเนี่ยแนะนำเทคนิคไหนครับครับปัจจุบัน Stock Radar มีประมาณ10 Radar ครับนะครับแล้วก็มีประมาณ150สัญญาณครับเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นสายเทคนิคสายฟันดาเมนทัลเรามีฟังก์ชันนึงครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบ คือเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า Radar BuilderRadar Builder ครับ Radar Builder ก็คือตัวที่เอาสัญญาณต่างๆพวกนี้ครับกว่า100 200สัญญาณเนี่ยครับผมมาผสมเป็นสูตรใครสูตรมันเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะสามารถผสมได้อย่างเช่นได้เลยใช่อย่างเช่นเรามี Radar ที่บอกว่า Insider Trading มีผู้บริหารบริษัทไหนซื้อขายบ้างเรามี Radar ที่บอกว่าตัวไหน Business Growth ดีบ้างเรามี Radar ที่บอกว่าตัวไหน MACD Bullish บ้างครับผมก็คือจะสังเกตว่า3อันเนี้ยมันเป็น3สายเลยคืออินไซเดอร์เทรดดิ้งก็คือเป็นแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นจริงครับผมbusiness growth ก็เป็นฟันดาเมนทัลครับผม MACD bullish ก็เป็นเทคนิคอลครับผมสามอันนี้สามารถผสมได้ใน Radar Builder แล้วก็สามารถตั้งให้เตือนได้ว่าเมื่อถึงสัญญาณที่เรามอนิเตอร์อยู่ก็สามารถจะ alert มาบอกแล้วก็ได้ Radar เฉพาะตัวสำหรับแต่ละคนที่มาใช้งานได้ครับผมส่วนตัวทาง Stock Radar เองมองว่าส่วนไหนมีความสำคัญมากกว่ากันครับเทคนิคอลฟันดาเมนทัลหรือว่า activity based อะไรอย่างนี้ครับผมมองว่าไม่อยากให้มองว่าส่วนไหนสำคัญหรือไม่สำคัญเพราะว่าแน่นอนถ้าเลือกหุ้นก็ต้องเลือกจากพื้นฐานอยู่แล้วเลือกจังหวะก็ควรจะเลือกจากเทคนิคเพราะฉะนั้นถ้าจอมยุทธที่ดีที่สุดน่าจะเป็นไร้กระบี่ละก็คือเขาสามารถที่จะทุกแปลงได้ทุกกระบวนท่าเพราะเขาสามารถที่จะจัดการเอาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วปรับเข้ากับสถานการณ์ตลาดเพราะหุ้นแต่ละตัวก็มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันตลาดแต่ละจังหวะก็มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเรามุ่งเน้นที่จะทำให้ตอบโจทย์นักลงทุนได้ในทุกๆแกนที่เขาต้องการที่อยากจะให้เรดาร์เป็นขึ้นอยู่กับผู้ใช้เลยครับว่าเขาไปผสมแบบไหนมันก็เป็นเครื่องมือที่เอียงไปในทางที่เขาถนัดแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นคีย์ที่ทำยังไงล่ะให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ฟิตที่สุดเหมาะที่สุดกับตัวเขาครับผมถ้ามองอย่างนี้แล้ว Stock Radar เนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับใครครับผมมองว่า Stock Radar เนี่ยอาจจะคล้ายๆ Super Trader ครับเพราะว่าถ้าคนที่เป็นโปรมาก็อาจจะใช้ Stock Radar เพื่อประหยัดเวลาใช้งานได้ครับผมถ้าคนที่เป็น beginner มาก็จะใช้ Stock Radar ในการเรียนรู้สเต็ปเบื้องต้นนะครับแล้วก็เนื่องจากอย่างที่เน้นไปก็คือ เรื่องการ customize ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมันทำให้มันสามารถที่จะเป็นกระบี่สำหรับมือใหม่หรือแม้กระทั่งเป็นดาบที่แข็งแรงที่สุดสำหรับมือเก่ามันก็ทำได้ขึ้นอยู่กับ
ผู้ใช้งานเลือกใช้ที่สำคัญที่สุดคือเรามีความเชื่อว่าเราจะไม่ลงไปชี้ฟันธงว่าอันเนี้ยต้องซื้ออันนี้ต้องขายเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่มีเครื่องมือไหนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับตัวเราเองที่เราเหมือนมีความมั่นใจในตลาดทุนเอาละครับคุณแม็กอยากให้คุณแม็กฝากถึงผู้สมัครซูเปอร์เทรดเดอร์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าในโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์เองทางสต็อกเรดาร์เองอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับก็ที่สำคัญที่สุดเลยครับผมคิดว่าความเชื่อของทุกคนที่อยากจะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายครับทั้งสองพาร์ทเนอร์นะครับที่ร่วมมือกันผมว่าจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดความกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วมาลองลุยกันดูผมว่าความฝันทุกคนมีครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เริ่มเปิดประตูก้าวแรกไม่ได้ลงมือทำมันก็อาจจะไม่เกิดครับผมว่าก็ถ้าใครสนใจก็อยากให้ตัดสินใจแล้วก็อยากให้ลงมาลุยในสนามนี้เพราะว่ามันได้อย่างน้อยที่สุดเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ดีกว่าที่เราจะต้องเสียเวลาเสียโอกาสในการไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีใครอยู่รอบๆครับผมว่าตรงนี้สำคัญที่สุดในการที่จะสำเร็จในตลาดครับผมและนี่ก็เป็นมุมมองจากทาง CEO ของทาง Stock Radar เองซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลักของโครงการ Super Trader ซีซั่น2วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม็กมากนะครับผมขอบคุณมากครับและท่านผู้ชมที่สนใจนะครับผมอยากสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของทางโครงการนะครับผมวันนี้ถึง18กันยายนนี้นะครับผมร่วมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายและในครั้งหน้า Super Trader จะไปสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้สนับสนุนท่านใดกันต่ออย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Super Trader Thailand ซีซั่น2สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังลังเลอยู่นะคะว่าจะสมัครเข้าร่วมการประกวดค้นหาสุดยอดเทรดเดอร์แห่งประเทศไทยชิงเงินรางวัล1ล้านบาทนะคะแล้วก็ตลอดอายุเวลาโครงการที่มีการแข่งขันกันจะได้รับการสนับสนุนและการอบรมสัมมนาดีๆเทคนิคการลงทุนการเทรดนะคะจากโค้ชมืออาชีพค่ะมากมายเป็นสิทธิประโยชน์ที่ฟรีนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของ supertrader.co.th นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไว้แล้วที่หาดใหญ่นะคะวันเสาร์นี้ไปพบกันแน่นอนนะคะและนี่คือทั้งหมดของ Super Trader Thailand นะคะจะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันจันทร์ข้างหน้านี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะธนวรรณ ปันธโชตและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ